ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ที่ไหนครับพี่ยิ่งเขาบอกว่าใบไหม้ไม่ใช่ไฟไหม้ก็นาพันธุ์ข้าวเหนียวข้าสิตอนนี้ใบไหม้หมดแล้วโอ้โหพี่ทำผมตกอกตกใจหมดแล้วทำไมพี่ไม่ปลูกพันธุ์ธัญญาสิรินล่ะครับอะไรทันพันนะข้าวเหนียวพันธุ์ธัญญาสิรินครับพี่โอพันนี้นี่ดีมากครับเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาครับพี่จากพันธุ์ข้าวเหนียวกข6เดิมและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับพร้อมทั้งนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันครับแล้วมันดีกว่าพันธุ์เดิมยังไงอ่ะโอ้โหดีกว่าเยอะมากครับมันสามารถต้านทานโรคใบไหม้ของพี่ได้แล้วก็โรคราด้วยและที่สำคัญครับทำให้ต้นเนี่ยนะฮะมีลำต้นที่แข็งแรงไม่ล้มง่ายแตกกอดีครับลดความเสียหายของนาข้าวเหนียวของพี่ได้ถึง 30% โอ้โหเฮ้ยพี่ไปไหนอะไปไหนพี่ข้าก็จะไปหาพันธุ์ข้าวธัญญสิรินทร์มาปลูกดูวะอ้าวแล้วพี่รู้หรอจะไปหาที่ไหนเออเนอะแล้วข้าจะไปหาที่ไหนอะนี่ครับพี่ไปเลยสวทช.ครับติดต่อไปได้เลยครับเทคโนทำเงินช่วยคุยทางสร้างยอดขายติดต่อด่วน02564 8000สวทช.กระทรวงวิทย์เราคิดให้คุณรวย